เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นรสชาติกันดีกว่านะคะมาเข้าสู่ประสบการณ์จริงนะคะของวิทยากรแต่ละท่านนะคะขอเชิญท่านอาจารย์สุวิชากล่าวถึงประสบการณ์ในการทำโพเล็กน้อยนะคะขอบคุณค่ะคิดครับก็ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องความเป็นธรรมนะครับหลายท่านถ้าเรียนสายเศรษฐศาสตร์มานะครับอย่างอาจารย์สายเศรษฐศาสตร์มาได้รู้จักของฟิตแมนได้พูดเรื่องความเป็นธรรมไว้เรื่องนึงนะครับว่าฟิตแมนบอกว่าสังคมเนี่ยมันจะเดินได้นะครับมันต้องการมีความเท่าเทียมกันทางโอกาสไม่ใช่ผลลัพธ์นะครับมันใช้คำว่า equality of opportunity ไม่ใช่ equality of outcome นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยฟิตแมนจะพยายามคือฟิตแมนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์สายเรียกว่าconservative ด้านเสรีนิยมนะครับคือด้านเน้นฟรีมาร์เก็ตนะครับเน้นตลาดเสรีเต็มที่นะครับฟิตแมนได้เปิดประเด็นไว้ว่าถ้าสมมติว่าสังคมมีความเท่าเทียมกันทางผลลัพธ์แปลว่าอะไรเพราะทุกคนท่านเองจะมีชีวิตที่เหมือนกันนะครับเช่นบอกว่าพอ60ปั๊บไม่ต้องห่วงนะคุณทำงานอะไรก็แล้วแต่จะพอ60ปั๊บทุกคนจะได้สิ่งที่เหมือนกันหมดคือบ้าน1หลังขนาด25ตารางวารถ1คันนะครับคันเล็กๆเก็บไว้ขับไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดนะครับเงินใช้จ่ายอีกเดือนละ 20,000 ทุกคนได้ทำหมดอันนั้นเรียกว่าequalityออกเอาคำคำถามว่าถ้าเกิดมีขึ้นมารัฐบาลกำหนดนโยบายequalityออกเอาคำขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นเศรษฐกิจไม่เดินครับไม่มีคนทำงานครับไม่มีคนพยายามทำงานไม่มีนวัตกรรมใหม่ไม่มีความพยายามในการแข่งขันเพราะทุกคนคิดว่าไงครับผมจะทำงานหนักไปทำไมเมื่อตอนจบผมก็ได้เช็คเช่นเดียวกับทุกคนนั่นคือสิ่งที่ว่าอีกคนที่ออกเอาคำที่แม่ไม่บอกว่าสังคมที่จะเดินไปได้มันต้องเป็นอีกคนที่ออกโอกาสที่ความเท่าเทียมกันทางโอกาสเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันเช่นตอนนี้เห็นไหมอาจารย์จากดูสิโพพูดถึงเรื่องของพยศนะครับเปิดผมเคยเป็นสายพิลนะพิลนั้นประมาณปี47-48ครับผมเป็นผู้ในการฝ่ายพยาบาลของพยศก่อนนะครับในผมจะเห็นภาพชัดเจนเยอะมากในเรื่องปัญหาพยศจริงๆกยศคือการให้คนที่ออกออกถือที่การให้โอกาสนะครับในการเข้ามาศึกษาเข้าเรียนนะครับของคนที่เรียกว่ามีฐานะน้อยนะครับแต่ช่วงหลังกยศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับตั้งแต่มีนโยบายตัวใหม่นะครับที่ให้กู้แบบเอาคอสต์บอร์ดคือให้กู้ในสาขาที่ขาดแคลนแต่ว่ารวยหรือจนให้ทั้งนั้นอันนี้จริงๆเนี้ยผมว่ามันอาจจะค่อนข้างจะไม่ถูกต้องนะครับมันควรจะต้องให้กับคนที่เขาต้องการโอกาสคนรวยแล้วเนี่ยโอกาสที่มีเยอะแล้วมันจนปัญหาครับที่โอกาสไม่มีฉะนั้นมันต้องให้คนที่มีโอกาสที่เท่าเทียมกันเปิดช่องให้เขาเข้ามาได้ให้เข้ามาสู่โอกาสกันนะครับที่เราพูดถึงคำโพนะครับโพเนี่ยนะครับมันก็มีการสุ่มตัวอย่างนะครับเพื่อใส่ความเป็นไปได้และการสอบถามต่างๆนะครับที่ถามว่าประชาชนเนี่ยทำไมต้องสนใจโพทุกท่านทำไมต้องสนใจโพเคยดูโพลไหมครับโพลแย่ๆไปเลยนะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์เราก็จะออกวันอาทิตย์นะเป็นวันที่เราคำนวณแล้วดีที่สุดนะครับเป็นวันที่เรียกว่าถ้าตามหลักการนะเขาบอกว่าตื่นเช้าวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่นักข่าวจะวิ่งหาคือข่าวเพราะมันไม่มีข่าววันเสาร์ฉะนั้นเมื่อเอาโพลไปวางไว้มันจะเป็นข่าวนะครับถ้าท่านมีเพื่อนอยู่ป.3ลองไปถามดูนะครับผมเคยเป็นนักข่าวมาก่อนผมอยู่บางกอกโพสต์มาเกือบ8ปีแล้วผมจะรู้ดีเสาร์ที่เป็นวันที่ออฟฟิศเงียบมากเป็นวันผีหลอกนะครับข่าวจะมาน้อยมากนะครับบางทีถ้าใครทำข่าวในวันเนี่ยยืนเฝ้าเครื่องมือแตกทั้งวันอ่ะไม่มีข่าววิ่งเข้ามาเลยเสาร์ที่ทุกคนพักผ่อนหมดนะครับฉะนั้นสำหรับโพสต์อะไรก็จะรู้ดีเพราะวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีสุดสำหรับพวกเรานะครับทีนี้โพเนี่ยนะครับมันช่วยอะไรบ้างอันแรกเลยมันช่วยเด็กได้แต่มีชักนำนะครับบางคนเนี่ยผลโพเนี่ยบางทีเวลาอ่านผลโพเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยเวลาอ่านข่าวสปินนะว่าโพบอกว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นบางคนไม่อ่านเนื้อไหนเชื่อโพเลยเอ้ยโพมันเป็นอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้เองเห็นไหมประชาชนบอกว่าอย่างนี้แล้วอ่านเนื้อไหนนิดนึง
เพราะผลโพลที่ออกมาเนี่ยบางครั้งสื่อแต่ละฉบับเนี่ยเอาไปเล่นไม่เหมือนกันปีที่แล้วผมเคยทำโพลอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งปีที่ผมก็ทำซ้ำอีกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตัวอย่างมานะครับปีแรกผมทำโพลเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีผู้ชายเยอะนะครับฟุตบอลผมยังเตะบอลอยู่นะครับแม้ว่าจะ50แล้วแต่ยังเตะอยู่นะครับผมไปทำโพลถามเรื่องว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงจาก True ไปเป็น CTS ผมก็ถามเลยว่าท่านที่บ้านเนี่ยนะครับติดตั้ง True ป่ะผมมาถามแรกเลยที่ผมถามก็ดูว่าคนติดตั้ง True เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์จากติดตั้ง True เสร็จผมก็ถามต่อว่าติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไหมมีคนติดตามกี่คนจากที่ดู True นะครับผมก็ถามต่อแล้วพรีเมียร์ลีกจะย้ายไป CTS แล้วเนี่ยท่านจะย้ายไหมผลออกมาบอกว่าสมาชิก True ประมาณ 20% นะครับจะเลิก True ไปติด CTS เพื่อดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกต่อแต่แล้วผมก็มีผลโพลตามมาว่าคนไทยเป็นแฟนทีมไหนมากที่สุดคิดว่าคนไทยเป็นแฟนทีมไหนมากที่สุดแมนยูถูกต้องครับเป็นแฟนแมนยูนะครับปีที่แล้วกับปีนี้เปอร์เซ็นต์ต่างกันนะปีที่แล้วแมนยูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เดี๋ยวนะ 42% แล้วลิเวอร์พูลตามมาที่2 26แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลทำได้ดีขึ้นผมก็ใจลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลทำได้ดีขึ้นและครับเปอร์เซ็นต์ด้วยติดกันล่าสุดผมเพิ่งสำรวจส่งผลไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะนะครับก่อนที่เกิดเปิดพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับแมนยูหล่นลงแล้วจาก42เนี่ยเหลือประมาณ38หล่นมาประมาณ 4-5% ลิเวอร์พูลขึ้นนะครับจาก26ขึ้นเป็น32ครับนะครับคือพอเริ่มทีมเริ่มดีขึ้นนะคนมันก็เปลี่ยนใจอ่ะคือคนไทยผมเข้าใจนะชอบดูทีมที่จะชนะนะครับนะทีนี้ผมถามว่าเขาเอาผลโพลเนี่ยไปมีความยังไงบ้างนะครับสื่อนะครับหรือFacebook ของหน่วยงานที่มีลิงก์อยู่กับ CTS เข้าออยพันผมว่ามีเข้ามา CTS สามารถดึงลูกค้าทูได้ 20% เอาเป็นพาดหัวครับดึงลูกค้าทูได้ 20% นี่คือพาดหัว CTS พูดพาดหัวคือบอกว่าไงบอกว่าเขาเนี่ยชนะละเขาสามารถเอาลูกค้าทูมาได้ละทูก็ฉลาดครับสื่อที่ลิงก์กับทูก็พาดอีกมุมนึงแม้ไม่มีพรีเมียร์ลีกทูยังรักษาฐานลูกค้าได้ 80% นี่ครับผมไม่บอกว่าเวลาเห็นผลโพลตามหน้าหนังสือพิมพ์ไหมเอแต่โพลบอกอย่างนี้นิด้าโพลบอกอย่างนี้อ่านเนื้อในนิดนึงนะครับบางคนชอบอ่านแต่หัวข้อข่าวอ่านเนื้อในนิดนึงวันนี้เนื้อในไม่ใช่ที่พลาดเลยครับคนละเรื่องเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาดึงมุมไหนออกมาใช้ฉะนั้นนะครับการดูโพลเนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักนำในหลายเรื่องบางคนบอกว่าตอนนี้นะครับคนนี้น่าจะบอกเป็นนายกอ่ะอย่างสมมติว่าโพลหนึ่งที่ทางนิด้าของโพลทำมานะครับที่เรื่องของว่าใครเหมาะสมเป็นนายกนะครับมีคนถามผมว่าถามว่าโพลตอนนั้นที่ผมทำเลยรอดไปทำไมผมถึงทำหลังจากมีรัฐประหารได้ระยะนึงเนี่ยมีคนถามอาจารย์ใครจะเป็นนายกอาจารย์ใครจะเป็นนายกนะครับมีคนถามนะครับแล้วคนก็เดาไปว่าโอ้ยคนนั้นเหมาะสมคนนี้เหมาะสมคนนั้นเหมาะสมผมว่าเดี๋ยวผมทำโพลแล้วผมเลือกคนเราจะดูว่าใครอยากให้ใครเป็นนายกก็เลยทำโพลออกมานะครับผลโพลก็เป็นอย่างที่ทราบนะครับก็ได้นายกตามที่เขาต้องการนะครับก็คือได้พลเอกประยุทธ์นะครับก็เนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าจริงๆคนคิดอะไรคนคิดอะไรพวกมีคนจำนวนมากชอบคิดไปก่อนภาษาเด็กวัยรุ่นเรียกอะไรนะจ๊ะมโนใช่ไหมชอบคิดเองอะเหมือนพรรคการเมืองนะครับนักศึกษาไทยเวลาดูเวลาสมัยที่ยังมีพรรคการเมืองอยู่นะสมัยที่ยังมีรายการเลือกตั้งอยู่เนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยจะชอบบอกว่าไงบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คะแนนเสียงของพรรคเราดีขึ้นแล้วโหดีขึ้นในจังหวัดนั้นที่นู่นก็ดีขึ้นที่นี่ก็ดีขึ้นว่าน่าชนะแน่นอนอีกพรรคบอกเฮ้ยของผมก็ดีขึ้นตรงนู้นก็ดีขึ้นตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วไงครับคำกล่าวอ้างนั้นเลยใครไปรู้ความจริงอยากรู้ความจริงก็ต้องไปสำรวจสิต้องทำโพลไปเลยสำรวจเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าใครมีคะแนนดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ถูกชักนำง่ายๆให้เราได้รู้นะครับใช้เป็นฐานในการตัดใจทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับการทำโพลเนี่ย
เวลาตัดใจเรื่องในเรื่องหนึ่งก็ตามเนี่ยฐานะเศรษฐกิจสำคัญก็ต้องมานั่งดูเช่นอาจแข่งเรื่องของทูกับซีเรสที่ผมบอกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทั้งทูและซีเรสเนี่ยเอาผลโพลผมเนี่ยไปใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับต้องเอาไปปรับกลยุทธ์แน่นอนผมว่าทูไปปรับกลยุทธ์เนี่ยเพื่อตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าให้ได้แล้วดึงกลับมานะครับสารพัดรูปแบบเพราะจริงแล้วผมก็ติดทูตอนแรกทุกวันนี้ยังติดนะครับแต่ลดแพ็กเกจลงมานะครับเพราะผมไม่ติดซีเรสแทนนะครับขาดไม่ได้ครับเดี๋ยวอาทิตย์ไหนไม่ได้ดูเรื่องภูมิเดี๋ยวขั้นตายนะครับฉะนั้นนะครับต่างคนต่างไม่ปรับแพ็กเกจทำวิธีการของเราในการที่ทำมาร์เก็ตติ้งของตัวเองนะครับทูก็มาอย่างผมโทรไปจะขอยกเลิกทูก็เสนอบอกว่าคุณวิชาจะยกเลิกเลยเอางี้ดีไหม290 บาทผมให้คุณวิชาได้ดูฟุตบอลสเปนผมบอกผมก็ติดตามนะอ้าวอย่างนี้มันดียังไงอ่ะปลาใหญ่โอ้โหก็ดีมันก็อย่างน้อยสุดมันเป็นเคเบิลเวลาฝนตกปลาร้องไม่ต้องมีปัญหาอะไรตาก็เลยโอเคนะครับยิงเขาหลอกผมได้นะเขาบอก6 เดือนผมก็ลืมไปทุกวันนี้เพิ่งไปดูบินได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่200 บาทมัน400 กว่าแล้วไม่หวังนะครับก็โดนเขาหลอกมาหลายเดือนแล้วแต่ก็ดีอย่างติดเคเบิลเวลาฝนตกปลาร้องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ยังอยู่รอดได้นะครับอย่างเงี้ยซีเรสก็ต้องไปปรับแพ็กเกจครับไปปรับเพื่อจะดึงคนเข้ามาหาลูกค้าประชาคนอย่างทูคืนมาให้ได้นะครับฉะนั้นนี่คือการเดินทางเศรษฐกิจที่เอาผลจากอะไรครับผลจากโพลอย่างมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเศรษฐกิจหรือการเดินทางสังคมมันต่างเช่นวิธีการแก้ไขปัญหาการไปรูปประเทศต้องการไปรูปด้านไหนคิดว่าอย่างไรนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราเคยทำโพลเรื่องของคอร์รัปชันนะครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะครับเดือนที่2 เดือนก่อนครับนะครับก็คือถามว่าต่อไปเนี่ยนักการเมืองคอร์รัปชันเนี่ยควรทำอย่างไรนะครับก็จะมีคนสักคนบอกมาเลยว่าควรทำอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการทำโพลเนี่ยนะครับคุณอย่าไปคิดว่าผลโพลที่ออกมาทุกครั้งเนี่ยมันถูกใจคนทำโพลอย่างที่นั่งอีก3 คนนะครับบางผลมันไม่ถูกใจคนทำนะครับแต่เราก็ปล่อยออกไปอย่างนั้นเช่นโครงการ2.2 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วผมก็ทำโพลนี้ขึ้นมาเพราะผมไม่ถูกใจโครงการนี้ผมไม่ชอบนะไม่รู้เอาไปสร้างรถไฟขนผักทำไมนะครับเสร็จปั๊บผมก็ทำโพลมาผมก็หวังว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เอาเฮ้ย 60% มันเอาเว้ยมันเอาได้เหตุผลเดียวกันเลยนะเพราะมันคือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดรวมทั้งรถไฟต่างๆที่ถนนทางที่จะผ่านหน้าบ้านเขาก็จะได้ความสบายนี่ครับถามว่าขัดใจผมมากขัดใจครับขัดใจมากเลยนะครับ60%แต่บอกเอาเลยผมกลายเป็นคนส่วนน้อยในประเทศไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยผมโผล่ไปตามนั้นนะครับที่ปล่อยไปแน่นอนก็ต้องมีอะไรครับเอาไปใช้คนเอาไปใช้ใส่กันเงินไม่ได้เอาไปใช้นะครับเอาไปอ้างเนี่ยเห็นไหมคนอยากได้รถไฟ2.2 ล้านบาทคนพอใจโครงการนี้งั้นทำต่อได้เลยเตรียมตัวปลูกผักได้เดี๋ยวเราขึ้นรถไฟเร็วๆนี้แล้วนะครับเลยโชคดีทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วนะครับข่าวสารที่ได้จากโพลเป็นที่สำคัญให้แต่คนรู้ว่าคุณคิดยังไงหลายๆเรื่องทุกคนคิดเขาว่าคิดตัวเองคิดอะไรแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าที่ตัวเองคิดถูกหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เรามีโพลร่วมกับไทยนิด้าเรามีทำโพลร่วมกับเอ็มคอร์ดช่อง9ทำโพลให้กับนายอัญเชนถ้าท่านหลายเคยดูรายการนะถ้าในสามห้องนี้เนี่ยยังคงเป็นบุคคลผู้ซึ่งฝักใฝ่วงการบันเทิงอยู่นะครับจากเห็นข่าวเวลาดูนายเดเจนทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีโพที่น่าโพทำกับนายเดเจนก็ทำโพดาราครับนะผมพยายามใครไม่เทียบนะจ๊ะนะไม่ทำการเงินมากนะทำเรื่องสวยๆทั้งนานว่ารู้ว่าชอบดาราคนไหนนะครับเวลาดาราเซ็กซี่เนี่ยรับได้แค่ไหนนะครับตัวหนังเนี่ยแพงไหมราคาป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังแพงเกินไปหรือเปล่าในล่าสุดเนี่ยก็ทำมานะครับประชาชนใหญ่คนใหญ่ก็บอกว่าราคาไอ้ป๊อปคอร์นหน้าโรงหนังก็แพงเกินเหตุถามว่าจะกินไม่กินส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถ้ามีอย่างอื่นกินอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าดาราคนไหนที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแต่ล่าสุดเนี่ยผมก็ทำมาแต่โพลที่ถูกใจผมนะเป็นโพลแรกที่ทำไปเองก่อนถามว่าดาราผู้หญิงคนไหนที่เป็นที่ยอดนิยมที่สุดคิดว่าวัยผมที่ผมควรจะนิยมใครคนที่ได้หนึ่งครับตรงใจผมเป๊ะเลยครับตั้มพัชราภานะครับตรงเป๊ะเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่แล้วก็มีงานเปิดตัวไอ้ความรู้เรื่องกันระหว่างนิด้ากับเอ็มคอร์ดนะครับเสียดายอ้ําไม่มาผมอุตส่าห์ไป
แต่ถ้ารู้ไม่มาผมไม่ไปหรอกนะครับถัดมานะครับผมเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการวัดความเห็นสาธารณะและความเชื่อที่ว่าความเห็นสาธารณะเป็นเครื่องมือที่สุดของประชาธิปไตยนะครับเพราะทุกคนมีโอกาสครับการพูดนี่คือประชาธิปไตยนะครับจริงอยู่บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำโพลการเมืองตั้งเยอะแยะทำไมถามมาเนี่ยทำไมผมไม่เคยโดนถามเลยมีคนชอบถามคำนี้คุณรู้ไหมครับว่าประชากรไทยมีเท่าไหร่66 ล้านประชากรไทยเราเก็บโพลแต่ละครั้งอาจารย์เราเก็บการครั้งละ1,200สมมติว่าปีนึงมี52 วีคเราออกทุกวีคอ่ะตีถ้าปีผมให้ปีละ100 โพลเลยอ่ะ1,200เอา0ไป2ตัวเป็นเท่าไหร่ครับ1,200ปีนึงผมเก็บได้1,200 3สำนักดูแล้วเท่าไหร่ครับ360,000เป็นเท่าไหร่ของ66 ล้านครับเป็นเท่าไหร่ของคนถูกบ้างถ้าอย่าตกใจถ้าชีวิตนี้ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนลงหายใจสุดท้ายไม่เคยมีใครถามเลยอย่าตกใจครับประชากรมันเยอะขนาดนี้จะเอายังไงอ่ะฉะนั้นเวลาเราเก็บโพลเราก็จะกระจายนะครับกระจายไปทั่วตามภูมิภาคต่างๆนะอย่างที่หน้าโพลเราเป็นโพลทางโทรศัพท์มือถือเราก็จะมีระบบของเราในระบบนี้นะครับเราไม่ลงพื้นที่เราใช้โทรศัพท์มือถือผมไม่มั่นใจว่าในสารในห้องนี้บางคนเป็นอยู่ในมาสเตอร์ของเราอยู่เป็นเมมเบอร์ของนิด้าโมงหรือเปล่านะครับเราเรียกว่าเมมเบอร์นะครับเป็นสมาชิกนะครับในทำบัตรลดราคาหนักในประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งโทรเนี่ยมันไม่มีทางครับที่จะเจอได้ทุกคนบางคนนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราซึ่งเรามีฐานข้อมูลประมาณ100,000 กว่าหลังเบอร์บางคนนะครับเป็นอยู่ในฐานข้อมูลเรามาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ปี 51นะครับบางคนไม่เคยถูกเรียกโทรไปถามข้อมูลเพราะเวลารันลำเบอร์ไม่เคยขึ้นเบอร์เขาเลยเขาเคยอีกครับเคยมีโทรเขามาถามเอ๊ะผมไปถามข้อมูลได้ยังโทรแต่ปี 51นะทำไมไม่เคยมีใครโทรมาถามในผมเลยผมก็ตอบให้ไม่ถูกนะครับเพราะมันรันมันไม่ขึ้นนะเบอร์พี่ไม่ขึ้นในผมทำไงล่ะถ้าผมไปเลือกพี่ก็แปลว่าอะไรมันไม่ใช่แหล่งล็อกครับมันเป็นการล็อกพอล็อกปั๊บมันก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่โทรแล้วครับนะครับฉะนั้นมันเป็นวิธีอย่างนึงนะครับของระบบประชาธิปไตยนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอให้ท่านอื่นได้แสดงความคิดเห็นบ้างขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบคุณอาจารย์สุวิชานะคะจะเห็นได้ว่าการทำโพลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่การทำโพลเนี่ยจะต้องเป็นกลางรวดเร็วทันเหตุการณ์ถูกหลักวิชาการนะคะแล้วก็ผลของมันเนี่ยจะต้องรับใช้สังคมแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านธุรกิจด้วยนะคะ